สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนนะคะวันนี้พบกันกับอิงชุติมานะคะมาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้เช่นเคยนะคะทักทายกับทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามผ่านทาง Facebook Live Money Club นะคะวันนี้เรายังคงติดตามประเด็นการเงินการลงทุนเช่นเคยนะคะผ่านทางFacebook Live ด้วยและก็ขอทักทายนะคะแฟนรายการที่กำลังรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz ด้วยนะคะวันนี้ก็อย่างที่ได้ติดตามกันมานะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยเมื่อวานนี้พี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะบอกแล้วว่าวันนี้นะคะต้องขอลา1วันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พี่สุนันท์นะคะจะต้องไปรับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 นะคะเข็มแรกนะคะก็เตรียมตัวกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นว่าวันนี้อาจจะไม่สามารถที่จะเข้ารายการได้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกแล้วกันนะคะว่าตอนนี้พี่สุนันท์เป็นอย่างไรบ้างนะคะแฟนรายการเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะมีการจองรับวัคซีนไปแล้วนะคะหรือว่าได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะลองมาแชร์กันดูว่าแต่ละท่านนะคะเมื่อฉีดไปแล้วเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ใครที่กำลังรอวัคซีนอยู่นะอย่างอิงเนี่ยตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้นะคะก็ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้แต่ก็รอเหมือนกันนะคะรอที่จะฉีดวัคซีนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะมีภูมิคุ้มกันดีกว่าไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราถ้าเกิดว่าแค่ป้องกันตัวเองอย่างเดียวก็คงจะไม่พอแล้วนะคะเราก็ต้องหาอาวุธติดมือด้วยนะคะการลงทุนก็เช่นกันการลงทุนนะคะมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องหาข้อมูลประกอบกับการลงทุนไปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในส่วนของคริปโตเคอเรนซีด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับตัวของเหรียญบิตคอยน์นะคะรวมถึงเหรียญต่างๆในคริปโตเคอเรนซีทั้งตัวของโทเค็นเองก็น่าสนใจด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในครึ่งหลังของรายการนะคะอิงจะไปพูดคุยกับคุณอาร์ตนะคะบิทาซ่าวันนี้เราจะคุยกับ CEO บิทาซ่าสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์นะคะของการลงทุนในตัวของคริปโตเคอเรนซีจริงๆแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักลงทุนเจเนอเรชันไหนนะคะในเรื่องของเจเนอเรชันมีผลต่อการลงทุนของคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเวลาเคลื่อนไหววันหนึ่งความผันผวนเนี่ยประมาณแบบสักประมาณ 1,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์นะคะบางครั้งบางจังหวะเนี่ยเป็นหมื่นนะคะคือขึ้นลงกันเป็นหมื่นดอลลาร์นะคะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ติดตามมาโดยตลอดว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนอกจากเรื่องของข้อมูลที่เราอาจจะต้องใช้ภาพของเทคนิคเข้ามาดูแล้วนะคะอย่างไอคอนตัวหลักๆเลยอย่างตัวของอีลอนมัสก์นะคะที่เขามักจับ Twitter เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆล่าสุดเองก็มีการพูดถึงเรื่องของเหรียญบิตคอยนะคะบอกว่าบิตคอยเนี่ยก่อนหน้านี้จะสามารถที่จะนำไปซื้อเทสลาได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจอะไรนะคะที่ไปเปลี่ยนใจอีลอนมัสก์ออกมาบอกว่าเทสลาไม่รับบิตคอยน์ในการซื้อเทสลาแล้วนะคะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยผันผวนมากในตลาดการเงินของสกุลเงินดิจิตอลนะคะอันนี้ก็นอกจากการติดตามเรื่องของข้อมูลต่างๆในตัวของคริปโตเคอเรนซีเราก็อาจจะต้องตามไอคอนนะคะสำคัญอย่างคนสำคัญนะคะคนดังๆนะคะหรือว่าบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆที่เขามักจะเข้ามาถือครองคริปโตเคอเรนซีนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเพราะว่าการลงทุนตอนนี้หากสามารถที่จะแบ่งพอร์ตนะคะทำกำไรในตรงไหนได้เราก็ควรจะกระจายให้ครบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียโอกาสกับการลงทุนดังนั้นค่ะเวลาเราจัดพอร์ตเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนนักลงทุนแบบไหนนะคะจะได้เหมาะสมต่อการลงทุนในแบบนั้นๆด้วยไม่ใช่ว่าตอนนี้เราเห็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโอ้โหราคาเนี่ยตอนนี้ลงมาแล้วนะคะน่าจะกลับขึ้นไปได้อีกสักประมาณ 60,000 ดอลลาร์ได้นะคะก็ลงเข้าไปทั้งหมดนะคะบางทีเนี่ยกว่าเขาจะขึ้นไปได้ก็อาศัยหลายปัจจัยแต่เวลาเขาลงมาเขาก็ลงมาแรงเหลือเกินนะคะเราคือนักลงทุนแบบสไตล์ไหนเราก็อาจจะต้องจัดพอร์ตแบ่งพอร์ตไปไม่ว่าจะเป็นในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะในตัวของสกุลเงินดิจิตอลทองคำกองทุนเราควรจะแบ่ง
ให้ครบให้เรียบร้อยนะคะเหมาะกับตัวเองด้วยดังนั้นเจเนเรชันก็มีความสำคัญซึ่งเดี๋ยวครึ่งหลังที่อิงได้บอกไปว่าเราจะพาคุณกวินนะคะ CEO จากวิทาซ่าเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วนะคะในครึ่งแรกเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยว่าการลงทุนทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างจับเทรนด์กันนิดหนึ่งละกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราเข้ามากันที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนละกันเพราะว่าเปิดตลาดมาแล้วนะคะประมาณชั่วโมงเสร็จตอนนี้เคลื่อนไหวอย่างไรนะคะหลายคนเนี่ยติดตามกันเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศของเราก็ยังคงมีจำนวนมากขึ้นโดยถ้าเรากลับไปดูกันที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็ยังมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ยังเป็นตัวกดดันภาวะของการลงทุนกดดันจิตวิทยาของนักลงทุนหรือเปล่านะคะเป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังมีความกังวลอยู่ไหมนะคะเราก็มาตรวจสอบกันในทุกๆวันเพราะว่าจะมีการรายงานนะคะจากทางด้านของสบครายงานออกมาให้ทุกวันนะคะซึ่งในช่วงของหลังๆมานี้นะคะทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยจะมีการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศนะคะก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีคำอธิบายจากสบคในช่วงของการแถลงการนะคะเป็นการแถลงการสดในช่วงสักประมาณ 11:30 น.นะคะอันนั้นก็จะเป็นการรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้ถ้าเราไปดูกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันที่19พฤษภาคม2564นะคะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,896 รายนะคะแล้วถ้าเราไปดูในส่วนของการตรวจเชิงรุกจากเรือนจำนะคะก็จะเห็นว่ามีการตรวจเชิงรุกอยู่นะคะสำหรับตัวที่มีการเพิ่มขึ้นมาก็คือ1,498 รายนะคะก็อันนี้ก็เป็นการตรวจเชิงรุกจากเรือนจำทำให้วันนี้โดยรวมทั้งหมดนะคะมีทั้งสิ้น 3,394 รายด้วยกันแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิต29รายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งในทุกๆวันก็คงจะได้เห็นการแบ่งนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศและเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อจากทางเรือนจำนะคะจากทางราชทัณฑ์ออกมาก็จะเป็นการแบ่งออกมา2 ส่วนนะคะส่วนของคลัสเตอร์ที่จากเรือนจำหรือว่าผู้ต้องขังเนี่ยเขาก็จะเป็นคลัสเตอร์ปิดนะคะแล้วก็จะเป็นการตรวจเชิงรุกทุกๆวันและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราพอพบว่าใครนะคะผู้ต้องขังคนไหนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะเบื้องต้นเนี่ยทางราชทัณฑ์เขาก็จะเริ่มแยกตัวนะคะแล้วก็ไปส่งไปที่โรงพยาบาลสนามและนอกจากนั้นก็ให้ทานยาต้านไวรัสโควิดนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะคะคือการรักษาในทันทีเลยนะคะก็เป็นการแยกจำเพาะออกไปอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือในส่วนของราชทัณฑ์ที่กำลังทำอยู่นะคะก็จะมีการตรวจเชิงรุกในทุกๆวันส่วนเรื่องของในประเทศวันนี้ก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้สูงมากคือเราเห็นหลัก 2,000 กว่ามาหลายวันนะคะมาเกือบทุกวันเลยแล้วก็เราดูเหมือนว่าจะเริ่มรับได้เพราะว่าถ้าไปดูยอดของผู้ป่วยที่หายแล้วนะคะแล้วก็กลับบ้านวันนี้นะคะมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วแล้วกลับบ้านได้สูงถึง 4,450 รายด้วยกันนะคะก็แสดงว่ารักษาหายก่อนหน้านี้อาจจะมีเข้าไปเยอะแล้วพอรักษาหายวันนี้เพิ่มขึ้นนะคะโอ้โหจำนวนมากเลยก็ถือว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ทำงานกันอย่างหนักจริงๆนะคะแล้วก็เสียสละเพื่อคนไทยนะคะเพราะว่าเราคงไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ยติดเชื้อและมีอาการโคม่านะคะถ้าสามารถที่จะรักษาหายได้ก็รักษานะคะและก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะออกมาเชิญชวนนะคะกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่ตอนแรกเนี่ยทางสาธารณสุขนะคะโดยทางรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าจำเป็นที่จะให้ฉีดวัคซีนก่อนนะคะก็คือลงทะเบียนกับหมอพร้อมซึ่งตอนนี้แอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ไม่พร้อมไปซะแล้วนะคะก็เกิดการเออร์เลอร์ไปบ้างแต่ว่าผู้ที่จะลงทะเบียนจองนัดรับวัคซีนนะคะสำหรับผู้สูงอายุตอนนี้ถ้าเกิดว่าบางช่วงเนี่ยหมอพร้อมเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเขาชนกันหรือว่าเออร์เลอร์ไปก็สามารถที่จะใช้เวลาถัดไปนะคะแล้วลองลงทะเบียนใหม่ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการแก้ไขข้อมูลต่างๆในหมอพร้อมถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวเลขวันเดือนปีเกิดอาจจะผิดพลาดไปสักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตัวเลขบัตรประชาชนถ้ามีการยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีนกับโรงพยาบาลนั้นๆแล้วเราสามารถที่จะไปแก้ไขกับทางโรงพยาบาลนั้นได้ถ้าไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นการผิดแบบเป็นตัวเลขบัตรประชาชนผิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการออกใบว่าได้มีการรับวัคซีนจากโรงพยาบาลไหนแล้วนะคะแล้วก็รับวันไหนแล้วหลังจากนั้นจะมีการนัดรับวัคซีนอีกโดส1เนี่ยวันไหนนะคะก็จะเป็นใบเหมือนเซอร์ติฟิเคตของโรงพยาบาลนะคะให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะต้องขอสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ที่ทาง Facebook Money Club นะคะตอนนี้อิงก็ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะสวัสดีด้วยนะคะตอนนี้ทักทายกันเข้ามานะคะก็คือทราบนะคะว่าทุกท่านก็คงจะอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าอยากที่จะให้มีมาตรการที่แบบคลายล็อกบ้างล่าสุดเองก็คลายล็อกกันบางพื้นที่แล้วแต่บางพื้นที่ยังจำเป็นที่จะต้องล็อกและใช้มาตรการเข้มงวดกันอยู่นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีเริ่มมีการเปิดเรื่องของร้านอาหารให้ได้นั่งรับประทานแล้วก็คือ 25% ของทั้งหมดเนี่ยสักประมาณถ้าเกิดว่า1โต๊ะทานได้4คนก็จะเหลือทานได้แค่1โต๊ะ1คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาคู่กับน้องๆหนูๆหรือเด็กเนี่ยก็อาจจะได้นั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันบ้างนะคะบางคนบอกว่าไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรได้เลยคือมาพร้อมกันแต่พอลงโต๊ะนะคะต้องแยกกันแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเลิกจากร้านตรงนี้นะคะก็เดินกลับไปด้วยกันอยู่ดีแต่อย่างน้อยมาตรการนี้ก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยไปกระทบกับบุคคลที่เขาจะเติมเข้ามาใหม่คือมาด้วยกันอาจจะไม่ทราบแต่ตอนที่เราลุกออกไปแล้วแล้วคนใหม่มานั่งเข้านะคะก็คือเป็นการแยกแล้วก็เป็นการที่จะอย่างน้อยก็คือลดการใกล้ชิดกันนะคะก็จะทำให้เขาสามารถที่จะเปิดร้านได้อย่างง่ายแล้วก็ทำความสะอาดในลักษณะถัดไปก็คือพอมีคิวใหม่เข้ามาก็ทำงานได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาตรการต่างๆที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังคงเห็นการเพิ่มขึ้นของยอดจองวัคซีนนะคะจากบุคคลที่มีอายุเกินกว่า60ขึ้นไปเนี่ยสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ในช่วงเวลาสักประมาณผ่านกลางปีนี้ไปนะคะผ่านเดือนมิถุนายนนี้ไปก็น่าจะเห็นประชาชนทั่วไปนะคะได้รับวัคซีนกันทั่วถึงนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยต้องมาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงว่าสามารถที่จะ walk in แล้วเข้าไปรับวัคซีนก็คือคำว่า walk in คือถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปก็สามารถที่จะไปจองวัคซีนได้เลยอันนี้ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่า walk in ไปเนี่ยคือต้องให้กับคนที่เขาจองไว้แล้วก่อนถ้าหมดจากรอบจองวันนั้นนะคะแล้วยังพอมีว่างอยู่คนที่ walk in ไปใหม่ก็สามารถที่จะรอต่อได้เลยนะคะคำว่า walk in คือไม่ใช่ walk in แล้วเดินเข้าไปจองได้เลยนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่บางทีรัฐบาลพูดอะไรมาเนี่ยเราก็สับสนเหมือนกันนะคะพอสับสนแล้วก็ไม่รู้จะฟังใครสาธารณสุขฟังอย่างนึงนะคะทางรัฐบาลพูดอย่างนึงนะคะฝั่งของผู้ว่าก็อย่างนึงนะคะก็คือมีความสับสนอยู่ตลอดนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คงจะเป็นการ walk in ได้แต่รอให้กับคนที่เขาจองวัคซีนไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าว่างวันนั้นก็จะรอก็รอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็อาจจะต้องลองมาใหม่นะคะในรอบถัดๆไปค่ะเอาละค่ะกลับเข้ามากันที่เรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เปิดตลาดมาก็ยังคงตอนแรกเนี่ยติดลบนะคะตอนนี้บวกได้แล้ว 1.32 จุดนะคะขยับขึ้นมาจากช่วงของปิดตลาดเมื่อวานนี้ระดับตอนนี้อยู่ที่ Set Index นะคะ 1,568.12 จุดนะคะก็เป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงบวกที่ค่อนข้างแคบมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับน้องใหม่นะคะที่เข้ามาเทรดวันแรก
NSL นะคะวันนี้ NSL เปิดเทรดวันแรกสำหรับวันที่19พฤษภาคมนะคะเปิดการซื้อขายวันแรกก็เพิ่มขึ้นมาถึง 21.76% เพิ่มขึ้นมาถึง2บาท60สตางค์ค่ะจากราคา IPO 12บาทนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็มีโบรกเกอร์นะคะให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ที่15บาท70สตางค์นะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้ผลิตแซนด์วิชรายหลักให้กับ CPO ค่ะโดยความเคลื่อนไหวของบริษัท NSL Food จำกัดมหาชนหรือว่าใช้ชื่อในหลักทรัพย์นะคะ NSL มีการเปิดซื้อขายวันแรกนะคะราคาที่บอกไปว่าเพิ่มขึ้นถึง 21.76% เป็นการเพิ่มขึ้น2บาท60สตางค์จากราคา IPO แล้วขณะนี้ราคาก็ยังนิ่งอยู่นะคะสำหรับวันนี้ NSL ก็ถือว่าทำได้ดีโดยบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas นะคะก็เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นด้วยนะคะสำหรับ NSL ตัวนี้ค่ะเข้าเทรดวันแรกนะคะเป็นผู้พัฒนาและผลิตแซนด์วิชอบร้อนประกอบเสร็จนะคะและเป็นผู้ผลิตรายหลักให้กับ CPO ค่ะซึ่งมีจุดแข็งเรื่องของช่องทางการจำหน่ายใน 7-Eleven นะคะและปิดความเสี่ยงด้วยการทำ MOU โดยมีข้อตกลงว่า CPO จะไม่ซื้อสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันกับสินค้าที่พัฒนาร่วมกันกับ NSL จากผู้ขายรายอื่นนะคะรวมถึงมีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้นะคะ non 7อีกนะคะ non 7-Eleven ก็คือไม่ใช่ 7-Eleven เนี่ยจากการพัฒนาสินค้าใหม่เป็น ready to eat นะคะในกลุ่มของ food service ก็คือพร้อมทานเลยนะคะและนอกจากนี้จะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีหลังจากเพิ่งเข้ามาในช่วงของไตรมาส2ปี2019นี้นะคะแล้วก็มาเจอกับเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ค่ะแล้วก็ในปี2020นะคะทาง SSL นะคะเขาก็บอกว่ากำไรสุทธิในปี2021เนี่ยคาดว่าน่าจะโตนะคะ 49% นะคะก็ถือว่าเป็นราคาเฉลี่ยจากเป้าหมายนะคะให้เอาไว้นะคะสำหรับ Financial Silas บอกว่าให้ราคาเป้าหมายไว้ที่15บาท70สตางค์นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าลักษณะของธุรกิจ NSL เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่อาหารรองท้องและขนมขบเคี้ยวนะคะรวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งด้วยค่ะวันนี้ก็เข้าตลาดมาแล้ววันแรกนะคะวันนี้อาจจะได้เห็น NSL นะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะบวกขยับขึ้นมาอีกนะคะล่าสุดขยับราคาอยู่ที่14บาท40สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นมา 20% ค่ะบวกขึ้นมา2บาท40สตางค์เรามาดูกันที่5อันดับซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1บอกไปแล้ว NSL เข้าใหม่วันนี้นะคะอันดับ2 KCE ค่ะบวก1บาท25สตางค์อยู่ที่64บาท50สตางค์ค่ะสิรินะคะโอ้โหมาแรงหลายวันวันนี้ติดลบไปโอ้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ 0.01 สตางค์เท่านั้นนะคะก็ถือว่าน้อยมากๆนะคะส่วน CPO นะคะก็บวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่57บาท75สตางค์ค่ะและปตท.นะคะติดลบไป50สตางค์อยู่ที่39บาท50สตางค์ค่ะเรามาดูกันภาพรวมต่างๆนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะในเมื่อวานนี้ถือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะปิดบวกได้ดีนะคะก็ตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นขึ้นมาเลยเมื่อวานนี้ปิดบวกไปถึง 17.64 จุดนะคะดัชนีไปปิด 1,566.80 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 9,800 ล้านบาทนะคะซึ่งไปสอดคล้องกับเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือกลุ่มที่ติดเชื้อกันที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาที่เรารายงานกันไปก็คือกลุ่มของเรือนจำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เรื่องของข่าวดีก็ยังเป็นข่าวดีจากทางฝั่งของต่างประเทศมีข่าวดีจากทางอเมริกานะคะที่เขาจะเตรียมส่งออกวัคซีนให้กับเอเชียนะคะแล้วก็ทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าเตรียมที่จะส่งออกวัคซีนนะคะถึง80ล้านโดสเพื่อที่จะช่วยให้ประเทศในเอเชียเนี่ยสามารถที่จะใช้วัคซีนนะคะให้กับ
บุคคลประชาชนที่อยู่ในประเทศตัวเองได้ด้วยนะคะหลังจากที่อินเดียเนี่ยประกาศเลยนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะนำวัคซีนออกจากประเทศได้เพราะว่าจำเป็นเหลือเกินเพราะว่าอินเดียตอนนี้เขาติดโควิด-19 นะคะประชากรของอินเดียเนี่ยติดโควิด-19 จำนวนมากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนตรงนี้นะคะฉีดให้กับประชาชนของเขาก่อนดังนั้นตัวที่ทาง WHO นะคะได้ทำการแจ้งเอาไว้ว่าจะมีวัคซีนนะคะที่ออกจากอินเดียที่เป็นฝ่ายผลิตแล้วก็จะนำให้กับประเทศที่ยากจนก่อนนะคะประเทศที่ยังรอคอยวัคซีนเนี่ยเอาไปใช้ก่อนดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าขาดแคลนแล้วก็อเมริกาก็เตรียมที่จะส่งออกให้กับทางฝั่งของเอเชียนะคะเพื่อเป็นการประคับประคองนะคะไม่ให้ยอดของผู้ติดเชื้อมีเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในฝั่งของยุโรปเองนะคะก็ตลาดหุ้นฟื้นตัวได้ดีนะคะยังมีการเก็งกำไรในหุ้นรับเหมาประมูลรถไฟฟ้าทางคู่ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการใช้เรื่องของการที่มีปัจจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะได้กับคนไทยส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้ในทุกๆวันในจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะปัจจัยที่เราคงต้องตามดูในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของการรายงานประชุมนโยบายการเงินของเฟดค่ะที่มีการประชุมไปครั้งก่อนในช่วงเวลา27ถึง28เมษายนนะคะเขาก็จะมาการมารายงานการประชุมในช่วงของวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันพุธแล้วก็คาดว่าจะยังคงยืนยันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็กังวลกันว่านักลงทุนบอกว่ากังวลเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อจะทำให้เฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดรวมถึงการลดวงเงิน QE นะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าตัวเลขไส้ในจริงๆเรื่องของเงินเฟ้อมันอาจจะไม่ได้มาได้เร็วเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเขาเพิ่งจะฟื้นตัวดังนั้นตัวเลขมันก็เลยเพิ่งจะแอคทีฟอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่เราได้เห็นนะคะการฟื้นของตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นมาในช่วงเวลาที่อาจจะชะลอไปนานนะคะแล้วพอดีดขึ้นมาแบบนี้เราก็ตกใจกันนะคะว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องหยุดลงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการชะลอลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะคะผ่อนคลายลงนะคะเราก็ไม่มีความกังวลใจใดๆแล้วนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามอยู่เพราะว่าวันนี้เขาจะมาเปิดเผยรายงานการประชุมกันด้วยนะคะสำหรับทางด้านของการประชุมของเฟดนะคะการเปิดเผยรายงานครั้งนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในส่วนของการลงทุนในตัวของคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าการลงทุนคริปโตเคอเรนซีสำคัญอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับทาง CEO ของ Bitasa นะคะคุณกวินพงพันธ์เดชานะคะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวต้อนรับคุณอาร์ตก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะคะเราสตรีมยาร์ดกันนะคะก็หน้าเต็มเลยหน้าเต็มเลยนะคะฝากทักทายแฟนรายการเนี่ยใครผ่านทาง Facebook นะคะมันทักมาหลายคนบอกคุณอิงหน้าเต็มมากนะคะแต่ว่าทาง FM 102 MHz บอกมองไม่เห็นหน้าอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ผ่านเสียงไปก่อนวันนี้เปิดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ของการลงทุนนะคะว่าเจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันมีผลต่อการลงทุนในรูปแบบต่างๆคุณอาร์ตมีอะไรที่พอจะแนะนำให้ได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชันเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าในช่วงนี้เราเห็นคริปโตเคอเรนซีขึ้นลงๆน่ากลัวมากๆแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการลงมันก็มีการอุ้มกลับขึ้นไปอีกนะคะใครที่ยังอยู่นะคะหรือว่าเบบี้บูมเมอร์อยู่คนไหนกลุ่มไหนอยู่จริงๆแล้วมันมีการสำรวจเอาไว้ไหมคะคุณอาคะครับจริงๆกลับมาพูดเรื่อง volatility ใช่ไหมครับที่บอกว่าความผันผวนราคามันค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูย้อนกลับไปปี2016-2017ก่อนที่ตลาดมันจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงพีคของตลาดเนี่ยที่ปลายปี2017เนี่ยมันมีการปรับตัวแบบนี้นะครับระดับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 40% เนี่ย
หลายครั้งมากนะครับหลายครั้งมากก็ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 6-9 ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนระดับเนี้ยมันอยู่คู่ตลาดคริปโตเคอเรนซีมานานแล้วนะครับแต่พอเวลาเราซูมเอาท์ออกมาเนี่ยเราลองดูภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของราคามันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็จะมีดิประหว่างทางไปตลอดนะครับจนก่อนที่มันจะมีการคอร์เรคชันหรือว่าตลาดคราชครั้งใหญ่เนี่ยในปี2018นะครับปัจจุบันตอนนี้ตั้งแต่มีบูมมาร์เก็ตกลับมาแล้วมีราคาการปรับตัวราคาวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็มีการคราชระดับ 30% หลายรอบครั้งนี้เนี่ย Bitcoin วิ่งขึ้นไปจนถึง 60,000 เหรียญนะครับแล้วตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาเหลืออยู่ 40,000 เนี่ยมันก็ 30% เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไปเล่น leverage จะเห็นว่าleverage คือการเล่นแบบกู้เงินมาเล่นนะครับแล้วบางทีเวลาถ้าราคามันปรับตัวแรงๆลง 30% สมมติเราเล่น leverage 2เท่าเราก็จะขาดทุน 60% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยที่เล่น leverage ก็มีโอกาสโดนล้างพอร์ตค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็น liquidation เนี่ยบนใน data เนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือทุกครั้งที่มีการปรับตัวเนี่ยการเกิด liquidation ก็จะทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันทวีคูณนะครับก็คิดว่าก็ต้องควรระวังส่วนเรื่องของเจเนอเรชันเนี่ยผมก็มองว่าทางพวกคนรุ่นใหม่นะครับเรื่องของ narrative ในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันจะมีอย่าง Bitcoin ก็จะพูดกันว่ามันเป็นดิจิตอลโกลใช่ไหมครับคนสมัยก่อนอาจจะมองว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในด้านของอัตราเงินเฟ้อถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เศรษฐกิจมีเงินเฟ้อมากๆแล้วเกิดหรือว่าคนไม่มั่นใจในระบบเศรษฐกิจนะครับเขาก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาถือทองคำนะครับเพราะเขามองว่าทองคำเนี่ยเป็นฮาร์ดแอสเซทที่ไม่สามารถที่รัฐบาลจะเข้ามาพิมพ์เงินหรือว่าจะเข้ามาทำอะไรกับมันได้เพราะมันก็เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่แบบถือไว้เฉยๆนะครับทางคนรุ่นใหม่ก็มองว่าถ้า narrative ของ Digital Gold เนี่ยมันก็คือเราอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วถูกไหมครับคือเวลาคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะโตมากับโลกดิจิตอลมาถึงก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับมีบัญชีโซเชียลมีเดียมีอะไรอย่างนี้ตลอดก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มองว่าดิจิตอลโกเป็นเรื่องไกลตัวขนาดนั้นนะครับบิตคอยน์ก็เข้าถึงง่ายมากก็ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ก็สามารถกดปุ่มซื้อขายได้เลยโอนไปที่ไหนในโลกก็ได้มีความโปร่งใสระดับหนึ่งก็ทำให้คนเชื่อถือมันนะครับคนที่นักลงทุนรุ่นเก่าเนี่ยก็จริงๆก็เริ่มหันมาสนใจบิตคอยน์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีสถาบันการเงินที่ต่างประเทศชื่อดังหลายๆเจ้าเนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสนับสนุนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีนอกจากบิตคอยน์แล้วมันก็ยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆอีกที่สถาบันการเงินหรือว่าคนนักลงทุนรุ่นเก่าเริ่มให้ความสนใจเช่นพวกอีเธเรียมหรือพวกสมาร์ทคอนแทรคอะไรต่างๆเพราะว่าพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้มันสร้างแคชโฟลว์นะครับมันสามารถที่จะไปเปรียบเทียบนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเปรียบเทียบได้ว่าโอเคสินทรัพย์เนี้ยมันสร้างแคชโฟลว์ระดับนี้มันมีราคาแบบนี้มัน valuation ของมันคืออะไรเขาก็สามารถเอามาเปรียบเทียบได้กับหุ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยดึงดูดนักลงทุนรุ่นเก่าที่เป็นสาย VI หรือว่า value investment หรือ fundamental investment เนี่ยเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีเช่นกันนะครับมันก็เลยมีค่อนข้างเรนจ์ของคนที่ใช้คริปโตเคอเรนซีมันก็ยังค่อนข้างกว้างคนรุ่นใหม่ก็มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าตื่นเต้นคนรุ่นเก่าก็มองว่าเออจริงๆเรามาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์แบบเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีบางอย่างบางโปรเจกต์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างอีเธเรียมอย่างเงี้ยครับ30วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนยอมใช้ค่าธรรมเนียมยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าไปในระบบอีเธเรียมเนี่ย 1,000 ล้านเหรียญใน30วันถ้ามีบริษัทไหนในโลกนี้ที่สามารถที่จะสร้างรายได้เนี่ยให้คนมาจ่ายค่าธรรมเนียมได้ 1,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยมันก็ไม่น้อยแล้วมันมีราคาของมันมันมีราคาของมันมันไม่ใช่ศูนย์แล้วทีนี้เราต้องตีมูลค่าว่าไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้มันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วบางทีเวลามันไปเปรียบเทียบกับหุ้นเนี่ยกลายเป็นว่า PE ratio หรือว่า price to sales ratio เนี่ยมันถูกไปเลยเมื่อเทียบกับหุ้นแถมยังมี growth อีกเพราะว่าอัตราคนที่เข้ามาใช้งานมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเปรียบเทียบกันได้นะครับมันก็เลยทำให้นักลงทุนสถาบันการเงินรุ่นเก่าเนี่ยเริ่มหันมาสนใจด้วยครับด้วยลักษณะของเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเรียกเป็น product ของแต่ละตัวเนี่ยถ้าดูกันอย่างง่ายๆก็คือแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความน่าสนใจคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุ่นเก่าเลยที่ตอนนี้มัน
มันทุกอย่างมันลบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่บอกว่ามันเคยเป็นแบบสกุลเงินที่อยู่ในตลาดมืดหรือว่ามันเป็นแบบสกุลเงินที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันเป็นแบบให้ผลตอบแทนที่มันเป็นแบบทางตรงได้ทางข่าวได้อย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะทำให้ตัวของคริปโตเคอเรนซีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูเป็นตัววายร้ายนะคะแต่ตอนนี้นะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ทำให้ตัวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ได้มีบทบาทที่ดีมากขึ้นแล้วก็มุมมองต่างๆนักลงทุนตอนนี้นักลงทุนเนี่ยคือเราเห็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างตัวอิงก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งคุณอาร์ตคือเมื่อก่อนเนี่ยเราลงทุนทองคำแล้วเราก็มองคริปโตเคอเรนซีซึ่งตรงข้ามกันเลยคือมองตรงข้ามกันเลยในช่วงหนึ่งนะคะแล้วพอวันหนึ่งคริปโตเคอเรนซีกลับมาจริงๆพอบิตคอยน์เริ่มเห็นความน่าเชื่อถือของเขาอยู่บ้างปรากฏว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธการที่จะขอเข้าไปเก็บโอกาสในการทำกำไรไม่ได้เลยคืออันนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่แบบยุคสมัยใช่ไหมคะคือพอเขาน่าสนใจมีโปรดักต์ที่สามารถไว้ใจได้เขาก็เป็นการลงทุนที่ดีถูกไหมคะใช่ครับแล้วมันมีตัวเลือกหลายอย่างเลยมากๆเลยครับเพราะว่าคนอาจจะมองแค่ว่ามันมีแค่บิตคอยน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่เข้ามาศึกษาจริงๆจะเห็นว่านอกจากบิตคอยน์มันก็มีสมาร์ทคอนแทรคต่างๆอีเธเรียมแล้วก็มีโปรดักต์ที่ถูกสร้างบนอีเธเรียมมันก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะคนก็เลยมันสามารถที่จะแบ่งเป็นเซกเตอร์ได้เลยคนไหนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจบิตคอยน์หลายคนไม่เข้าใจบิตคอยน์แล้วก็ไม่เชื่อในบิตคอยน์แต่พอเรามาดูตัวเลือกอื่นๆเขาอาจจะเชื่อก็ได้นะครับเขาจะบอกว่าพวกนี้น่าสนใจนะครับมันก็เลยมีตัวเลือกให้คนมันก็ทำให้ตลาดมันใหญ่ขึ้นอย่างตอนนี้นะคะราคาของบิตคอยค่ะคุณอาร์ตให้ลองดูหน่อยนะล่าสุดเนี่ย 39,000 ต่ำกว่าหลุด 40,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่ต่ำไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของไอคอนคนสำคัญอย่างตัวของอีลอนมัสก์เองเนี่ยมีผลต่อตลาดของคริปโตเคอเรนซีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เห็นเขาก็ไปเหรียญอื่นแล้วเหรียญอื่นไปละสตงสตาไปละคือมีความหมายยังไงคะคือต้องบอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับหมายความว่าเวลาอีลอนมัสก์พูดเกี่ยวกับโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีคนแฟนคลับกลุ่มนึงที่เข้ามาลงทุนตามนะครับซึ่งทางอีลอนมัสก์เองเนี่ยเวลาเขาพูดเกี่ยวกับบิตคอยน์เป็นครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นทำให้ราคาบิตคอยน์วิ่งขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับพอเวลาเขาพูดแบบทวีตครั้งเดียวเสร็จเนี่ยทุกคนก็เข้ามาแห่กันซื้อบิตคอยน์ราคาบิตคอยน์ตอนวิ่งขึ้นจาก 30,000 38,000 ขึ้นไป 42,000 อะไรประมาณนั้นเลยนะครับมันมีรายใหม่มันมีรายย่อยที่แห่กันซื้อตามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ถึงแม้ Bitcoin เองจะเป็น currency ที่ decentralized ไม่ได้มีใครควบคุมแต่ว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยที่มันมีการซื้อขายกันมันถูกกำหนดโดย demand กับ supply ถูกมั้ยครับมันก็มีเวลามันมี demand เข้ามามากๆเนี่ยอย่างไม่ทันตั้งตัวราคามันก็วิ่งขึ้นเร็วทำให้ราคาบิตคอยน์มันดีตัวขึ้นพอเวลามันดีตัวขึ้นเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็มีรายใหม่เข้ามาถือซื้อในราคาที่แพงพอเวลาอีลอนมัสก์บอกว่าโอเคทวีตว่าบิตคอยน์อาจจะไม่ดีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่ากระบวนการขุดบิตคอยน์มันแพงเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่ามีคนก็เข้ามาขายบิตคอยน์แต่จริงๆผมมองว่าราคาบิตคอยน์ที่มันวิ่งขึ้นมาเยอะๆเนี่ยปัจจัยมันไม่ได้มีแค่ว่าบิตอีลอนมัสก์พูดอะไรแล้วราคาขยับนะครับมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าก็มีอิทธิพลค่อนข้างมากในการทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนเซนติเมนต์ในตลาดคนได้ค่อนข้างเยอะครับอย่างเหรียญดอจคอยล่ะคะดอจคอยตอนนี้ดูก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ปรากฏว่าไปมาหมาชิบะของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากๆเลยหรือว่าคือเป็นแค่กระแสหรือว่าเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนยุคใหม่ที่เขาก็มีความชอบในตัวแบบนี้ค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของ generation gap ด้วยล่ะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองดูเนี่ยคนที่มาลงทุนจริงๆหมาโดจคอยเนี่ยมันเป็นหมาที่มีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งนานแล้วมานานมากแล้วแล้วก็เทคโนโลยีของมันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็คือเป็น currency ตัวหนึ่งที่แทนที่เราจะเอาภาพ Bitcoin โลโก้ Bitcoin มาแปะเราเอาภาพโลโก้หมาชิบะมาแปะแล้วมันก็มีความน่ารักของมันเพราะว่าไอ้หมาตัวนี้มันเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตว่าคนพูดถึงมันคนเอามามันมาภาพหน้ามันแบบน่ารักใช่ไหมครับคนก็คิดจริงๆไอ้คนที่สร้างเหรียญ Dogecoin เนี่ย
เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเยาะเย้ยคริปโตเคอเรนซีเขาจะเขาบอกว่าใครๆก็ออกได้ผมก็ออกได้ผมใช้เวลาสร้างเดียวเพราะว่าผมเอาโค้ดที่เขามีอยู่แล้วมาครอบแปะแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนมันก็เกิดจ้าครับมันก็เกิดขึ้นมาเป็นเหรียญหมาเลยทีนี้มันก็กลับมาอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันวิ่งขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนไปให้ค่ามันนะครับมันจริงๆมันก็คล้ายๆกับประเด็นเรื่องของหุ้น GameStop นะครับจำได้ไหมครับว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ใน Wall Street Bet ซึ่งเป็นอยู่บนออนไลน์คอมมูนิตี้เนี่ยที่ของ Reddit เนี่ยเขาเข้ามาช่วยกันบอกว่าโอเคเราจะมาลงทุนเหรียญนี้ทุกคนก็จะมาซื้อเหรียญนี้ซื้อหุ้นตัวนี้หุ้นก็ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยปรากฏการณ์เนี้ยมันก็เริ่มไหลเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีใน Dogecoin ในตอนที่ Elon Musk ออกมาพูดถึง Dogecoinก็ทำให้หุ้นราคาของไอ้ตัว Dogecoin เนี่ยมันก็เลยวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็กลับมาว่า demand มันมาแล้วทีนี้พอเวลามันมาสิ่งหนึ่งที่ Dogecoin มีเนี่ยคือ1มีชุมชนมี community ที่คอยสนับสนุนมันที่มองว่ามันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้นะครับในเมื่อมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้มันก็มีมูลค่าแล้วถ้าคนหมู่มากคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับเช่นเดียวกับการที่เราบอกว่าเปลือกหอยมาบอกว่าอันนี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนDogecoin ก็เหมือนกันนะครับซึ่งเจเนอเรชันรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่รับได้ที่จะเอาเรื่องตลกมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้วเราเป็นใครที่จะไปบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าทุกคนเชื่อว่าอย่างนั้นมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะเราเลยเห็นว่าDogecoin เนี่ยคือเขาก็มีการขึ้นลงแล้วก็ดูเหมือนกับเขาก็มีแฟนของเขาก็มีกลุ่มที่ชอบในมีความเชื่อในกลุ่มนี้จริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เขามีความเชื่อแล้วก็มีความชื่นชอบก็ยังคงอยู่แล้วก็ดูเหมือนเขาเทรดกันเป็นกลุ่มด้วยถูกไหมคะอย่างตัวของ Dogecoin เขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาไปเลยจะค่อนข้างแตกต่างกับตัวของ Bitcoin ครับก็จริงๆก็เห็นว่า Dogecoin เนี่ยเป็นเหรียญที่ถ้าไปดูวอลลุ่มการซื้อขายในประเทศไทยเนี่ยแซงหน้า Bitcoin ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็แปลว่าคนอาจจะคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดอาจจะมองหาว่า the next bitcoin คืออะไรเพราะว่าเราอาจจะแบบคิดว่าตัวเองพลาดไปแล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ไปลงทุน bitcoin ตั้งแต่แรกเราก็พยายามจะหาว่าตัวต่อไปที่มันจะมีโอกาสที่จะทำกำไรมากอย่าง bitcoin เนี่ยคือตัวอะไรจริงๆเหรียญหมาเนี่ยมันก็ถือว่ามันมาเร็วมากคนที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ทำกำไรแซงหน้าคนถือ bitcoin มาเป็นหลายๆปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นของโลกคริปโตเคอเรนซีซึ่งแน่นอนมันมาพร้อมความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเหรียญที่ขึ้นเร็วขนาดนี้มันก็ลงเร็วได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับอันนี้ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูในกลุ่มอย่างGeneration ที่เป็น Baby Boom นะคะหรือว่าวัยเก๋าของเรานะคะจำนวนยอดของผู้ที่เปิดการลงทุนนะคะในตัวของคริปโตนะคะในตัวของ Bitasa เองตอนนี้มีเยอะมากแค่น้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดสำรวจมากันตั้งแต่ต้นปีนี่ก็จะเข้าครึ่งปีละก็จะมองจริงๆเราก็มีครับมีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นส่วนมากนะครับแต่ก็ยังคือตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่จะมาลงทุนก็จะอายุอยู่ประมาณ20 30ถึง40ปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีแบบ60ปีก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่แล้วจริงๆผมก็ได้พูดคุยกับนักลงทุนที่รุ่น60อัพก็มีเหมือนกันเค้าก็มองว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วบางทีเนี่ยเค้าไม่สามารถที่จะแบ่งเงินเนี่ยก้อนใหญ่เข้ามาลงคริปโตเคอเรนซีได้แต่เขาก็จะเอาเงินเนี่ยประมาณ 5% 10% ของพอร์ตลองมาทดลองดูลองเทรดดูจะได้เข้าใจมันนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบ allocate เงินเข้ามาเยอะในขณะเดียวถ้ากลับด้านกันเนี่ยถ้าเกิดเรามองนักลงทุนรุ่นใหม่เขาก็จะมองว่าเขาอายุน้อยเขาเทคความเสี่ยงได้เขายังมีแรงที่จะออกไปหาเงินต่อให้พอร์ตเขามันราคามันสวิงหน่อยเขาก็จริงๆก็เดี๋ยวหาเงินมามันก็ไม่ได้มีผลต่อชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันอัพไซด์มันก็เขาก็มองว่าอัพไซด์มันเยอะใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะไปลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ขึ้นมากกว่า 5% ของพอร์ตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลจริงๆบางคนอายุเยอะหน่อยแต่อยากเทคความเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังว่าอย่างเงี้ยมันล่วง 30% เนี่ยคุณรับได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลองมาดูใช่มั้ยครับว่าถ้าเราแบ่ง 100% ของพอร์ตมันล่วง 30 นี่คือหายทำงานมา10ปีเนี่ยหายไป3ปีเลยนะ
ของที่คุณทำงานนะครับครับก็นี่เป็นสิ่งที่ผมก็พยายามเตือนนักลงทุนครับอยากจะถามอันนี้เลยนะคะเพราะว่ามีแฟนรายการเนี่ยก่อนหน้าที่จะได้คุยกับคุณอาร์ตเขาก็จะมาถามอีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยเรายังไม่ได้มีการลงทุนคริปโตเคอเรนซีแบบใช้สถานะแบบเป็นสัญญานะคะคือสัญญาล่วงหน้าเราไม่ได้มีการซื้อขายแบบนั้นนะคะแต่ว่าที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนะคะอย่างตัวของบิตทาซ่าเนี่ยเวลานักลงทุนเข้าไปเนี่ยสอบถามกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาถามเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดจะลงทุนในรูปแบบที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยอนุญาตให้ลงทุนกันอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็การลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะกับสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเปิดให้ลงทุนกันอยู่คุณอาช่วยแนะนำให้เป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะครับการลงทุนในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยจริงๆทางก.ล.ต.เองเนี่ยอนุญาตให้ลงทุนแบบเป็นเขาเรียกว่า spot marketนะครับก็คือเอาเงินบาทมาสมมติมีเงินบาท100บาทก็สามารถซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลในมูลค่า100บาทได้นะครับไม่สามารถทำ leverage หรือไปเล่น margin หรือว่าไปลงเป็นอนุพันธ์ future derivative พวกนี้ก็ยังไม่มีนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือสินทรัพย์ดิจิตอลเองเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับนอกจาก Bitcoin เขาก็ยังอนุญาตให้ลงพวก Ethereum พวก Digital Token ต่างๆนะครับอย่างของ Bitasa เองก็จะมีเหรียญประมาณ30กว่าเหรียญ นะครับให้ลงทุนได้เพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ในมุมมองของนักลงทุนที่อาจจะเก่งหน่อยบางคนก็จะซื้อเหรียญแล้วก็ไปโอนไปต่างประเทศแล้วไปเทรดต่อแต่ก็ต้องบอกว่าโอนไปต่างประเทศไปเทรดเนี่ยก็จะไม่ถูกคุ้มครองโดยหน่วยงานในประเทศไทยแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะไม่มีหน่วยงานไทยมาคอยเข้ามาดูแลนะครับก็ต้องไปติดต่อทางต่างประเทศให้เขาช่วยดูแลอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เคสเลยว่าจะไปที่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการคัดสรรสินทรัพย์ที่จะเอาเข้ามาให้นักลงทุนซื้อขายเนี่ยเราก็จะมีการคัดสรรระดับหนึ่งว่ามันไม่ใช่สแกมน้อยที่สุดมันก็ต้องเป็นโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานระดับหนึ่งมีเทคโนโลยีแล้วก็มีสภาพคล่องเราซื้อได้เราขายได้หรือเปล่านะครับเพราะบางคนซื้อเสร็จปุ๊บบางโปรเจกต์ขายไม่ได้ก็มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่จริงๆผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศแรกๆในโลกที่ทำทุกอย่างพวกเนี้ยได้ถูกกฎหมายเนี่ยมันเลยทำให้เกิดการยอมรับกันในมุมกว้างในสังคมว่าอันนี้เป็น asset class ตัวหนึ่งที่คนซื้อขายกันจริงๆนะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สามารถเข้ามาลงทุนได้ในประเทศไทยก็เช่นกันนะครับเพราะว่ามันถูกกฎหมายแล้วก็สามารถทำได้ค่ะดังนั้นการลงทุนนะคะที่เราสามารถที่จะใช้เงินบาทนะคะเข้าไปซื้อขายซื้อตัวเหรียญออกมาได้เลยนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยแต่ว่าทาง Bitasa เองก็จะคัดเลือกมาก่อนนะคะว่าต้องเป็นเหรียญที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อยู่ในการที่เราสามารถที่จะป้องกันดูแลได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำเป็นการลงทุนอย่างตัวของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยการลงทุนในลักษณะแบบไหนถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีคือจะเป็นดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจไปหรือว่าจะควรจะลงทุนแบบซื้อเป็นเหรียญไปเลยหรือยังไงคะถึงจะเหมาะสมกับนักลงทุนในบ้านเราด้วยแล้วก็เหมาะสมกับการลงทุนที่เราพอจะมีอยู่ในไม้ในมือตอนนี้อะคะผมมองว่าจริงๆถ้าเราอยู่ในตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นบูมมาร์เก็ตนะครับกลยุทธ์ที่ทำเงินได้ดีที่สุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นการ buy and hold ซื้อแล้วถือเราไม่ต้องไปเทรดอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาเทรดหรือว่าอาจจะยังเทรดไม่เก่งนะครับก็การซื้อแล้วก็การออมเก็บไว้เฉยๆเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด return ค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องมาพร้อมกับvolatility เช่นกันอย่างที่ผมบอกว่าความเสี่ยงที่ราคามันปรับตัว 30% อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก็ต้องถือแต่บางคนก็มองโอเคงั้นเราก็ถือโอกาสนะ DCA ไปเลยเวลามันปรับตัวลงมาก็ซื้อเข้าไปมันก็ทำให้เฉลี่ยค่าไอ้คอสตรงนี้ลงมานะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงผมมองว่าหลายคนเนี่ยที่ผมเคยคุยด้วยที่อยู่ในคริปโตเคอเรนซีอยู่ในตลาดนี้มาค่อนข้างนานเนี่ยแต่ว่าโดนล้างพอร์ตเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างกำไรให้กับตัวเองในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นการไปลงทุนแล้วไปใช้ leverage หรือไปถืออะไรที่เวลามันล่วงแล้วมันโดน margin call อะไรเงี้ยผมก็มองว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเราต้องบริหารตรงนี้ให้ดีนะครับการเลือกสินทรัพย์เนี่ยก็เช่นกันก็สำคัญเวลาเราจะถือยาวเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกถือสินทรัพย์ที่มันมีพื้นฐานที่ดีเราอย่าไปถือตัวที่มัน
ไม่ได้มีพื้นฐานดีเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยฟันดัมเมนทัลกับราคามันก็จะคอนเวอร์จกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนอะไรที่เรามันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มีแวลูจริงๆเนี่ยความเสี่ยงที่ในอนาคตมันจะเริ่มเกิดการเทขายแล้วก็ไม่ได้มีค่าคนทุกคนเลิกใช้มันก็มีนะครับหลายโปรเจกต์ในปี2017เนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเลยก็คือมูลค่ามันก็เหลือศูนย์ไปนะครับเพราะฉะนั้นการถือก็หมายความว่าก็ต้องเข้ามาจากการคัทลอสเหมือนกันการที่เรารู้แล้วว่าโปรเจกต์นี้มันไม่ได้มีอนาคตแล้วเราต้องคัทลอสเป็นเราต้องมูฟออนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้คือเรื่องที่ยากมากนะคะการ move on ก็คือ เริ่มจากการ cut loss ให้เป็นนะคะก็คือยอมแพ้บ้างในบางโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนก็ต้องยอมดีกว่าที่เราจะต้องถลำไปหนักกว่าเดิมนะคะคุณอาร์คะอย่างตัวของเวลาที่ซื้อ Bitcoin สมมุติว่าเราเริ่มต้นซื้อจากสัก 1,000 บาทนะคะ 1,000 บาทนะคะเราจะได้การคำนวณกลับมานะคะอาจจะเป็น 0.00 เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเราซื้อไว้เท่านี้ 1,000 บาทแต่พอราคาของ Bitcoin ลงเนี่ยราคาที่เราซื้อไว้มันจะหายไปด้วยไหมคะครับคือสมมุติว่าเราซื้อ Bitcoin เนี่ยแล้วเราซื้อแค่ 1,000 บาทสมมุติมันลง 50% มันก็เหลืออยู่500บาท มันก็จะหายไปครึ่งนึงเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราจะไปขายเนี่ยคนที่จะมารับซื้อต่อจากเราเขาจะต้องรับซื้อในราคาที่เป็นราคาตลาดนะครับซึ่งราคาตลาดของ Bitcoin เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเองหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันทั่วโลกหมายความว่าถ้าต่างชาติขาย Bitcoin จนราคามันร่วงไป 50% ราคาในประเทศไทยก็จะหายไป 50% เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเกิดเขาเรียกว่ากระบวนการ arbitrage ขึ้นคนต่างประเทศเขาก็มาขายในไทยเช่นกันครับค่ะก็เหมือนกันกับทองเลยเหมือนกันกับทองเลยคือแต่ถ้าคุณอยากได้ราคาเดิมคุณก็ไม่ต้องขายคือถือเอาไว้ก่อนครับรอให้ราคามันกลับขึ้นมาในจังหวะที่คุณซื้อเอาไว้คุณก็จะได้ราคาเดิมเหมือนทองเลยนะคะมีความหลายคนทองเหมือนทองเป๊ะเลยนะคะใครที่เคยซื้อทองตอนสักประมาณ 30,000 นะ 30,000 บาทต่อบาททองคำพอราคาลงสักประมาณ 26,000 บอกโอ๊ยเนี่ยฉันน่ะซื้อทองราคาแพงจะไปขาย 30,000 จะขายไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดทองราคาทองคำสปอตตอนนั้นมันอยู่ที่26,000 คุณก็ต้องขายในราคา 26,000นะคะแล้วก็คนที่เขาจะมารับซื้อจากคุณไปเขาจะมาซื้อคุณ 30,000 ไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับสภาพก่อนว่าราคามันก็เป็นไปตามราคาสปอตของตลาดโลกอันนี้คือเหมือนกันนะคะหลายคนไม่เข้าใจว่าพอซื้อเราซื้อบิตคอยไว้ราคานี้นะคะก็คือได้ราคานี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอราคาขึ้นลงคือไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ใช่มีไหมคะมีนักลงทุนถามอย่างนี้ไหมคะก็นักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมาดูกราฟก่อนนะครับก่อนที่เขาจะซื้อเขาก็จะเห็นแล้วแหละว่ามันมีราคาแต่ว่าข้อดีของมันก็คือไอ้ราคาตัวเนี้ยมันโปร่งใสเพราะว่ามันก็เป็นราคาของโลกอยู่แล้วนะครับเวลาเขากดซื้อกดขายก่อนที่เขาจะคอนเฟิร์มมันก็จะมีให้เขียนแล้วโอเคราคามันเท่านี้นะครับแล้วจริงๆอีกอย่างนึงก็คือทางกลต.เองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการทำsuitability test นะครับแล้วจริงๆเดี๋ยวปีนี้จะมีกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาทำเขาเรียกว่า knowledge test ไอ้ตัว knowledge test เนี่ยมันหนึ่งในนั้นเนี่ยคือจะต้องมีการ educate ให้กับทางนักลงทุนเองด้วยว่า Bitcoin เนี่ยราคาของมันเนี่ยมันถูกกำหนดโดยอะไรบ้างปัจจัยเนี่ยมันมาจากอะไร demand supply ของโลกเวลาซื้อขายกันราคาเป็นยังไงก็จะเป็นหนึ่งใน requirement ที่จะต้องรู้ก่อนที่จะเข้ามาลงทุนนะครับก็จะทำให้นักลงทุนมีความรู้มากขึ้นคำถามพวกนี้ก็จะลดลงนะครับดีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงนะคะแต่ว่าปฏิเสธเรื่องของการทำกำไรในบางช่วงจริงๆไม่ได้คือเขาก็กำไรสูงเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมีอาวุธติดมือให้พร้อมด้วยนะคะเรื่องของการที่เราจะเริ่มได้เทรดในการเป็นที่แบบเป็นมาร์จิ้นเนี่ยประเทศไทยเราเริ่มมีการพูดคุยกันปีนี้พอจะได้เห็นไหมคะคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าก็จริงๆก็ดูเงียบๆไปใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของตอนนี้ทางสำนักงานกลต.เองก็เหมือนจะเข้ามาคุ้มครองนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเรื่องการออก knowledge test ก็จะเป็น requirement พวกนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อยู่ดีเราไปใช้ margin เนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นการมองว่ามันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในแอเจนดาที่อยากที่จะผลักให้มันออกไปนะครับ
ค่ะครับแต่ว่าอืมอาร์กิวเมนต์ของผมจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการใช้มาร์จินเนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันนะครับอืมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียไม่ใช่แอค่การเก็งกำไรอย่างเดียวแต่เป็นการช็อตเซลล์เพื่อบริหารความเสี่ยืงมใช่นะครับเออเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีข้อดีเหรียญมันมีสองด้านเพราะแต่ว่าอมัืนมแต่การที่จะไปให้ความรู้คนเนี่ยว่ามาร์จินมันเล่นยังไงให้มันลดควาอมืเสมี่ยงเนี่ยอืมมันก็ต้องมีกระบวนการไปการให้ความรู้ซึ่งอาจจะใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่คนจะไปอถึืงจมุดนั้นปัจจุบันคนไทยก็เลยใจร้อนไปเทรดที่ต่างประเทศหมดแล้วนะถ้าเกิดจะค่เขะ้าไปทําอะไรแบบนี้เออครับนะส่วนใหญ่ก็หายไปในตลาดต่างประเทศคือเข้าไปเทรดต่างประเทศไม่เท่าไหร่คือหายออกไปด้วยหายไปในต่างประเทศด้วยอันนี้น่าสนใจคืออ่ะงั้นปิดท้ายกันหน่อยนะคะคุณอาร์ตคะอยากให้ดูราคาของบิตคอยตอนนี้หลุดต่ำกว่า40,000แล้วนะคุณอาร์ตมองกรอบที่เราได้พอได้เห็นความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเนี่ยของราคาบิตคอยจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือยังหรือว่าคิดว่าน่าจะลงมาอีกได้สักประมาณเท่าไหร่หรือว่ากรอบความเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ที่สวิงสักเท่าไหร่คะจริงๆตอนนี้ไอตัวราคาบิตคอยเนี่ยต้องมองว่ามันราคามันมาแตะไอตัว moving average 200 วันนะครับแล้วมันก็เบรอกืลมงมาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆมันก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างอันตรายนักลงทุนค่อนข้างกลัวนะครับเกิดความกลัวเกิดความแพนิคขึ้นในตลาดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือปัจจุบันเนื่องจากบิตคอยเป็นแอสเซทที่มีมูลค่าทางตลาดสูงมากแล้วระดับหนึ่งค่ะนะครับก็หลักล้านเป็นทริลเลียนดอลลาร์ก็คือเป็นหลักล้านล้านเหรียญเนี่ยอืมทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างราคาบิตคอยน์กับราคาของสินทรัพย์อื่นๆในตลาดอื่นเนี่ยมันเริ่มมีในกรณีที่หุ้นราคาเอริ่ืมเกมิดความผันผวนมันก็ทําให้เกิดบิตคอยน์มันก็เกิดความผันผวนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยจริงๆปัจจัยราคาบิตคอยน์เราต้องไปดูด้วยว่าหุ้นจริงๆเป็นยังไงวันนี้มันก็เลยพิจิกยากนิดนึงอแตื่ว่าทางนักมลงทุนเองหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเรียกว่าแนวรับที่เวลามันลงมาอเนืี่ยมเพราะว่ามันมีคนไปซื้อรับที่ราคานั้นนะอย่างเช่นราคาก่อนหน้านี้คนบอกว่า42,000ผมเบรกลงมาก็เหลืออันต่อไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000อเนีื่ยมมันก็ยังเหลือช่องให้มันลงอยู่เพราะอฉะืนั้นมถามว่าส่วนตัวก็คงมองว่าคงมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับในออืีกมเดือน2 เดือนข้างหน้าอืมการลงคทุ่ะนก็เลยจําเป็นที่จะต้องระวังตัวนะครับแต่ในอขืณะมเดียวกันก็มีเคขาเ่ระียกมีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีการปรับตัวกลับขึ้นไปจาก30,000ขึ้น60,000ก็ยังมีโอกาสค่อนข้างมากแต่ก็ต้องระวังอครัืบมเช่นเดิคม่ะครับอืมค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันลงมาได้30,000จริงๆเราคงได้เห็นนักลงทุนหน้าใหม่ๆกระโดดเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยเราพอพูดถึงการสวิงสักประมาณหลักแบบสักประมาณ3,000 เหรียญ4,000 เหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าเยอะนะคะคือมันมีความเป็นไปได้ใน1 วันเนี่ยมันเป็นไปได้ตลอดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าผันผวนเพียงแค่เล็กน้อยคือระดับ1,000 เหรียญเนี่ยถือว่าธรรมดามากสำหรับบิตคอยแล้วถ้าคุยกันเนี่ยคือตอนนี้เขาสามารถสวิงขึ้นไปทีหนึ่ง3,000-4,000 เหรียญแล้วก็เวลาที่เขาลงก็ลงที2,000-3,000ได้ในแต่ละชั่วโมงเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเห็นความผันผวนแต่ว่าจุดที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200 วันลงมาเนี่ยที่ทำให้ทรงของบิตคอยดูเสียเนี่ยราคาเท่าไหร่คะที่เส้น200 วันคุณอาร์ตพอจะจำได้ไหมคะผมดูตัวเลขล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมอาืณมก็ประมาณ40,000 เหรียญเนี่ยแหละครับที่มันเพิ่งอเบืรกลงมาวันนี้เลยอืมงั้นเดี๋ยวเราคงต้องดูว่าเขาจะประคองตัวกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้ายังประคองตคัรัวบกก็ลับต้องขึ้นไปได้ก็อาจจะยังไม่ได้ลงมามากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาแล้วนะคะรอจังหวะมากกว่านะคะเตรียมอาวุธให้พร้อมนะคะเตรียมไม้เตรียมมือให้ดีนะคะแล้วก็ไปเปิดพอร์ตเปิดบัญชีนะคะอย่าได้เสียโอกาสในการลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอาร์ตนะคะที่มามอบความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยน์นะคะในเจเนอเรชันแต่ละเจเนอเรชันนะคะตอนนี้ด้วยนะคะให้กับทางรายการชุมชนนักลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะค่ะสควรััสบดขีอบคุณคม่ากะเลยครับสวัสดีครสัวัสบดีค่ะค่ะคุณอาร์ตนะคะกวินพงพันธ์เดชานะคะ CEO จากบิตทาซ่านะคะคุณอาร์ตก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะและในบิตทาซ่าก็มีตัวของคริปโตเคอเรนซีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่คริปโตเคอเรนซีก็ยังมีเหรียญอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนนะคะอยากที่จะสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดในสกุลเงินดิจิตอลก็ลองเข้าไปศึกษาลองดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องบอกว่าเราจำเป็นต้องหาข้อมูล
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปว่าการผันผวนของราคาคริปโตเคอเรนซีจะขึ้นกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆก็มีความมีทิศทางที่ทำให้ตัวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความผันผวนด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกประเทศภายในประเทศนะคะเรื่องของสกุลเงินต่างๆนะคะที่มาเปรียบเทียบกันก็สอดคล้องกันเรื่องของการลงทุนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการชุมชนนักลงทุนนะคะเราสามารถติดตามกันได้นะคะเกี่ยวกับรายการย้อนหลังนะคะก็ทาง YouTube Money Club นะคะและในเวลาบ่าย 3:00 นนะคะก็ไปติดตามได้อีกครั้งนึงรู้ทันหุ้นนะคะกับคุณกีต้านะคะก็จะไปพูดถึงกลยุทธ์การทุนนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ moneyclub.asia ด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามในช่องทางของ Facebook Live วันนี้นะคะก็มีพูดถึงกันเข้ามานะคะคอมเมนต์เข้ามาต้องขอขอบคุณด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวอิงชุติมานะคะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ